มีของกินแล้วไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าไม่เล่าก็ลืมหลงโบราณชี้บอกเช่นเห็นตรงๆถ้าลืมหลงเสียเปล่าไม่เข้าการมีของกินควรกินตามกำหนดเจริญรสโอชาเป็นอาหารมีของเก่าเล่าท่องให้คล่องการถึงเนิ่นนานร้อยปีไม่มีจนพระพิพัฒน์ปริยตัตยานุกูลวัชชากมกรูด และกวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจ,จารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังที่บ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนในจังหวัดอุดรธานีในแสงนำสกุลขุนกระทอกเจ้าของบ้านมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างแกปิดประตูบ้านขังตัวเอง มือขวาถือค้อนมือซ้ายถือขวดปากฉลามนอนชักกระตุกพูดเพ้อตลอดเวลาว่ามีชายคุณโบราณกำยำลํำสันสักลายเต็มตัวซึ่งเป็นวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางจะมาเอาชีวิตแกนายปรีดวงพรมพรซึ่งเป็นพี่เขยก็วิ่งไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อพอได้น้ำมนต์มาก็พังประตูเข้าไปแล้วก็รถใส่ที่ตัวนแสง อาการชักกระตุกก็เริ่มทุเลาลงแต่ว่ายังคลั่งอยู่เขาเดินเข้าออกนอกบ้านหลายครั้งในมือก็ยังถือขวดปากฉลามแกว่งไปแววงมาว่าระแวงไม่ให้ใครเข้าใกล้คว้าเศษขวดเบียร์มาเคี้ยวอย่างอริดอร่อยญาติพี่น้องก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วก็ทำการขอขมาลาโทษต่อดวงวิญ,ญญาณที่จะมาเอาชีวิต นายแสงก็ขึ้นไปบนบ้านโดยถือขันน้ำมนตเพื่อจะเอาไปสู้กับดวงวิญญาณที่จะมาเอาชีวิตตัวต่อมาแม่และภรรยาของนายแสงก็แต่งขันห้าขึ้นไาหานายแสงให้ทำวิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณที่จะมาเอาชีวิตไม่นานนายแสงก็หายเป็นปกตินายปรีพี่เขยเน่ะเล่าให้ฟังว่าเขากับนายแสงนี่ได้เดินทางไปที่บ้านโพสี ตำบลตลาดอำเภเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะไปอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการช่างชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี6จังหวัดที่มากันจำนวน6 7คนแล้วก็ร่วมกันก่อสร้างสลากลางบ้านซึ่งพื้นที่ก่อสร้างเดิมนะเป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้านโพสีในขณะที่ก่อสร้างนายแสงนไปปัสสาวะที่สารเพียงตาที่อยู่ใกล้กับบริเวณก่อสร้าง เชื่อว่าเจ้าที่คงไม่พอใจในแสงที่ไปลบหลู่ดูมินก็เลยตามมาถึงจังหวัดอุดรธานีจะเอาไปอยู่ด้วยคุณสุรพลนายช่างกรมทางหลวงชนบทรับคำสั่งให้ไปรังวัดเพื่อตัดถนนเข้าหมู่บ้านท่าช้างเขาก็ไปพบสารเล็กๆอยู่ข้างต้นโพก็สั่งให้ลูกน้องรื้อสารที่ว่าเนี่ยแต่ลูกน้องซึ่งเป็นคนพื้นที่ปฏิเสธที่จะรื้อสารก็ทำให้คุณสุรพลเกิดความไม่พอใจ แล้วก็บอกว่าไหนเมื่อพวกเรื่องไม่กลา้างั้นอวดแสดงเองก็ได้อยากจะดูเมือนกันว่าอีสางเสงแข็งหลังนี่มันจะเฮี้ยนขนาดไหนตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านท่าช้างซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆก,ก็พูดเตือนสติหัวหน้าหัวหน้าเป็นคนสมัยใหม่อาจจะไม่เชื่อเรื่องเจ้าทีเจ้าทางแต่คนโบราณว่าคนรุ่นผมน่ะมันเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วจนชินเลยอย่าไปยุ่งกับสารพวกนี้เลยครับปล่อยไว้ตามเดิมเถอะปล่อยไว้ได้ไงอะ่ะ สาริมทางพวกนี้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุอันตรายผมไม่ต้องการให้มีคนตายบนถนนเส้นนี้ผมจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไอ้เรื่องที่ไม่ควรเชื่อผมไม่เชื่อผมเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านแต่ว่าเวลานี้โลกลมีความเจริญแล้วไอ้เรื่องความเชื่อแบบผิดๆนี่มันน่าจะหมดไปได้แล้วนะแต่ถึงยังไงหัวหน้าก็ไม่ควรจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตัวตนเอาออกไม้ผมเห็นได้ที่ผมผมจะเชื่อไม่ลบหลู่อ่าเด็ดขาด แต่เน,นี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมรื้อสารทิ้งเองแล้วก็จะทําเรื่องรายงานไอ้เรื่องลูกน้องผมว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจําเป็นจะต้องปลดพวกเขาออกคุณสุรพลก็พูดกับผู้ใหญ่บ้านในเวลานั้นไอ้เรื่องที่เขาไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางแถมยังท้าทายออกว่าถ้ามีจริงนะเขาอยากเจอนะปรากฏว่าคืนนั้นคุณสุรพลได้เจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขณะที่กําลังนอนหลับ อยู่ๆก็เกิดรู้สึกนั่นนาอกหายใจไม่ออกรู้สึกเจ็บที่คอเหมือนกบโดนบีบตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามดิ้นแต่ก็ไม่มีแรงคุณสุรพลมาเล่าทีหลังว่าตอนนั้นนะแกได้ยินเสียงพูดว่ามึงบังอาจมาท้าทายกูกูจะสั่งสอนมึงให้มึงสำนึกถ้ามึงจะมารื้อสารนี่กูจะฆ่ามึงทั้งบ้านว่าอย่างนั้นเวลานั้นก็มีเสียงคอประตูดังขึ้นก็ทําให้สติของเขากลับคืนมาคุณสุรพลสารภาพว่ารู้สึกหวาดกลัวมาก ก็ามีความมั่นใจไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นเรื่องจริงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณสุรพลก็นำพวงมาไลัยไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในศาลและความคิดที่จะรื้อศาลมันทีนี้ไม่ได้อยู่ในหัวเขาอีกเลยอีกเรื่องหนึ่งคุณธรรมรัตน์ได้เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องศาลเพียงตาเนี่ยให้ฟังนะครับบอกว่าแกคุมงานก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งก่อนที่จะลงมือก่อสร้างก็ได้มีการทําพิธีขอ ธรณีเพื่อการก่อสร้างผู้รับเหมางานตอกเสาเข็มตอนนั้นก็คือบริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเมื่อได้งานแล้วผู้รับจ้างช่วงค่าแรงตอกเสาเข็มก็ได้เริ่มเข้ามาตัดต้นไม้เมื่อทำการเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างคนงานก็เริ่มตัดต้นไม้ใหญ่ๆโดยไม่ได้มีการสำรวจก่อนว่ากีดขวางการก่อสร้างอาคารหรือไม่ บริเวณข้างๆก็มีสารเพียงตาตั้งอยู่เขาก็รื้อทิ้งไปพอคุณธรรมรัฐทราบเรื่องก็สั่งให้หยุดการกระทําทันทีพร้อมทั้งขู่ให้คนงานและผู้ควบคุมงานดูยางไม้แครแดงที่เขาตัดว่ามันมีสีคล้ายๆกับเลือดแห้งปรากฏว่าหัวหน้าคนงานไม่เชื่อแล้วก็ทําการตัดต้นไม้ต่อไปจนเสร็จแล้วเย็นวันนั้นขณะที่หัวหน้าคนงานคนนี้ขี่รถกลับบ้าน ถึงบริเวณทางโค้งหักศอกที่ชาวบ้านเขาเรียกโค้งร้อยศพรถของหัวหน้าคนงานก็เกิดเสียหลักแหกโค้งแล้วพุ่งตกลงไปข้างทางหัวหน้าคนงานคอหักตายคุณธรรมรัฐบอกว่าตัวเขาไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าเกิดจากอำนาจความเร้นลับซึ่งหัวหน้าคนงานได้ไปลบหลู่ด้วยการรื้อศาลหลังนั้นทิ้งโดยพละการคุณธรรมรัฐบอกว่าคนทั่วไปเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุ แต่ผมคิดว่าไม่ใช่หรอกครับอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรไปลบไปลูหากไม่เชื่อก็ให้เก็บไว้ในใจผมเคยเตือนเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่เคยเชื่อแล้วก็ยังพยายามอวดตัวเองว่าเป็นคนกล้าสมัยยังเป็นเด็กผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วครั้งนั้นเป็นสารพระภูมิเจ้าที่ผมไปปัสสาวะรถคือน,นั่นนกเขาของผมบวมเป่งเลยโอ้โหมันเจ็บมันปวดเหลือเกินแม่ต้องพาผมมาขอขมาจากนั้นผมก็เลยไม่กล้าลบลูสิ่ง ต่างๆเหล่านี้เกลยมันน่ากลัวมากครับการพบเห็นสารริมทางหรือว่าสารเพียงตาหากท่านกำลังขับขี่ยานพาหนะไม่จำเป็นต้องยกมือไหวอาจจะเกิดอันตรายเพราะปล่อยพวงมาลัยเพียงแต่ท่านบีบแตรหรือไม่ก็น้อมจิตส่งกระแสจิตแสดงความเคารพแค่นี้ก็พอแล้วครับเรื่องของสิ่งเร้นลับเนี่ยยายของคุณนิพนธ์บ้านอยู่จังหวัดอ่างทอง เล่าให้คุณนิปน์ฟังบอกสมัยก่อนโน้นไอเรื่องขุมทัพ่าขุมทรัพย์ลายแทงเนี่ยมีเยอะคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะฝังสมบัติเอาไว้ในดินแกวแวนเงินทองต่างๆใส่ตุ่มใส่หายฝังดินเอาไว้เพราะมันไม่มีที่จะไปฝากไม่มีธนาคารหรือมีก็ไม่ไว้ใจเก็บไว้เองดีกว่าก็ฝังเอาไว้แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีคนรู้ก็เลยคิดทำลายแทงเอาไว้บางก็เป็นคำกรร บอกทางอ้อมคนที่ฝังทรัพย์เอาไว้นั้นบางทีก็ฝังเอาไว้โดยหวังว่าเกิดชาติหน้าจะได้ขุดเอามาใช้อะไรทํานองเนี้ก็มีที่วัดร้างวัดเก่าแก่ที่ใกล้ๆบ้านใยาะมีขุมทรัพย์อยู่ด้วยคนเก่าแก่เขาลือกันมานานเขาเล่ากันมาว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่วัดร้างแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเชื่อกันว่าอยู่ที่โบสถ์เก่ายายเล่าว,ว่าตอนยายเด็กๆยายก็เคยไปวัดร้างที่นี่ละ ไปหาหน่อไม้กับผู้ใหญ่ได้เห็นโบสถ์เก่ามากพังเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีเขาของโบสถ์อยู่แต่พระไม่มีเหลือแล้วมีแต่แท่นเท่านั้นนะที่พอจะสังเกตได้ว่าเคยมีพระพุทธรูปตั้งอยู่แล้วพระไปไหนอะเหรอยายก็บอกว่าก็พวกโจรในพวกคนใจชั่วมาลักมาขโมยเอาไปบางองค์ก็มีวัดใกล้เคียงเขามานิมนต์ไปไว้ในโบสถ์ที่วัดเขาบ้างเหมือนกัน เขาลือกันว่าที่ขุมทรัพย์นั่นจะมีผีเฝ้าอยู่ใครไปเอาง่ายๆไม่ได้เจอผีก่อนว่างั้นวันหนึ่งก็มีตาคนหนึ่งกับพรรคพวกของแกตีลายแทงออกก็ตระเตรียมไปขุดกันในตอนกลางคืนไอ้ที่ไม่ไปขุดตอนกลางวันเพราะกลัวคนรู้ถ้าคนรู้ก็ต้องมีการแย่งชิงกันเป็นแน่แล้วถ้าเกิดไปเจออะไรขึ้นมาเพราะไม่ว่าใครก็อยากจะได้แกวแหวนเงินทองกันทั้งนั้นล่ะแล้วอีกอย่างก็กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมายึดเอาไปตัวก็จะอด ก็เตรียมจอบเตรียมเสียมกันเอาไว้พอค้ำมืดดีแล้วก็ออกจากบ้านไปขุดหาทรัพย์กันไปกันทั้งหมดห้าคนผู้ใหญ่างนั้นเนะ่หนุ่มก็มีแก่ก็มีช่วยกันถ้าขุดได้ก็จะตกลงกันเอาไว้ก่อนนะจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆห้าส่วนแต่แก่คนหนึ่งเป็นคนตีลายแทงออกจะได้มากกว่าคนอื่นเพราะทาไม่ได้แก่ก็ไม่เจอทรัพย์กันหรอกก็ไปขุดหากันที่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือ จนเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งมันแข็งแข็งเอาจอบกระทุง้งดังกึกกึกปรากฏว่ามันเป็นแผ่นแข็งแข็งคุยดูเป็นแผ่นหินแผ่นใหญ่ซะด้วยกว้างยาวด้านละเกือบวาก็ช่วยกันขุดช่วยกันยกเอาขึ้นมาแต่มันหนักมากยกกันไม่ค่อยจะไหวต้องออกกําลังกันเต็มที่เลยขนาดห้าคน,นยังเอาไม่ไหวอย,อยู่ดีก็เอาด้ามจอบช่วยกันงัดด้ามจอบหักไปสองอันแผ่นหินไม่ขยื่นเลย ทีนี้ในเมื่อยกแผ่นหินไม่ไหวเหมือนมีอะไรติดอยู่ก็เลยขุดเสาะลงมาใต้แผ่นหินทั้งสี่ด้านก็ไปเจออะไรอย่างหนึ่งแข็งๆก็ขุดต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเป็นโอง่งใหญ่มากก็ช่วยกันขุดไปข้างๆโอ่งก,กะว่าถ้าเปิดแผ่นหินไม่ออกก็ต้องทุบโองง่งให้แตกเพื่อจะเอาสมบัติข้างในก็บอกกันว่าไม่ต้องขุดทั้งสี่ด้านหรอกขุดมาด้านเดียวพอไม่เสียเวลาตกลงขุดด้านเดียวจนลึกพอที่จะทุบโองง่งได้ เสร็จแล้วก็ใช้จอบทุบข้างๆโอง่งเสียงดังปักปัก,ปกทุบนั่งหลายทีแต่โอ่งไม่แตกเป็นเรื่องแปลกที่ทุบแล้วโอ่งไม่ยอมแตกตามธรรมด้าโอ่งนี่มันแตกง,ง่ายนะพอไม่แตกก็คิดกันที่ว่าคงจะมีอะไรอยู่ในโอง่งยังไงก็ตามก็ผลัดกันทุบเข้าไปปักปัก,ปกจนมีเสียงลั่นอย่าง,างในโอง่งทีนี้ดีใจกันมากกว่าเกือบจะรอ้องชชยอยู่ทีนี้ก็กระนำมันเป็นการใหญ่โอ่งที่มันทนไม่ไหวก็ราวแยกออกมาหน่อยนึงก็ทุบกันต่อ ทุบนข้างโอง่งแตกเป็นช่องกว้างพอที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้คนหนึ่งก็ล้วงเข้าไปเลยพอมือล้วงเข้าไปควับมันร้องโอ้ยเลยเพื่อนก็ถามร้องทําไมมันก็บอกโอ่งมันหนีบแขนดึงไม่ออกแล้วข้างในมีอะไรมั้งอ่ะมันก็บอกว่าข้างในของเยอะคงมีสายสร้อยด้วยแล้วเส้นใหญ่แง้วโซ่แต่ที่สําคัญโอ่งที่แตกอยู่นั้นมันหนีบแขนข้องเขาแน่นเขาก็ร้องโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาแขนออกไม่ได้ พวกนั้นก็ช่วยกันเอาจอบทุบข้างองค์แต่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งหนีบหนักขึ้นอ่าก็ช่วยกันดึงแขนก็ไม่ออกหนักเข้าไอ้เจ้านั่นร้องโอยโอยทนไม่ไหวแล้วมันหนีบเป็นแขนขาดเกือบถึงข้อศอกเลือดพุ่งกระฉูดจะตกใจกันมากที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงดังมาจากข้างในองค์เป็นเสียงรำคำรามน่ากลัวคุจะเป็นเสียงผีปีศาจอะไรไม่รู้ที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่ ไอเสียงคำรามเนี่ยมันทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินแล้วองคมันค่อยๆยุบตัวลงไปใต้ดินลึกลงไปอีกแล้วดินที่ขุดกันขึ้นมาก็ไหลลงไปกรบหลุมนั้นทุกคนตกตะลึงทิ้งเครื่องมือวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเพราะว่าไอพื้นดินที่ยืนกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันยุบตัวลงด้วยคนแข็งขานแล้วก็ร้องโอ้ยโ้ยทั้งร้องทั้งหนีแม้จะรอดตายกันมาได้แต่ว่าสติไม่ค่อยดีสักคนเดียว บางทีจําเหตุการณ์ได้บางทีก็จําไม่ได้บางทีจําคนในบ้านยังไม่ได้ซะด้วยซ้ําเออแม้จะเจอกันร้ายๆก็อย่างนี้แล้วคนอื่นก็ยังกล้าไปขุดกันอีกนะที่ตายก็มีเจ็บมันก็มีบ้าก็มีเออความโลภแท้ๆเนาะมนุษย์ ที่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในชนบทมีศาลเจ้าพ่อเขาเรียกเจ้าพ่อทองคําซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพมาหลายรุ่นศาลนี้อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่เวลาชาวบ้านเจ็บป่วยก็จะไปบนบานให้หายหายแล้วก็จะนําพวงมาลัยดอกไม้กล้วยมะพร้าวอ่อนไปถวายเหตุที่เรียกเจ้าพ่อทองคําก็เพราะว่าเคยมีชาวบ้านเห็นผู้ชายใส่จงกระเบนยืนอยู่ใต้ต้นไทร แสงทองของผ้าเนี่ยส่องสว่างเหลืองอรัามก็เลยโจทย์ขานกันแล้วก็ร่วมลงมือปลูกสารให้นับตั้งแต่นั้นมาที่บ้านของนางอิ่มกับนายปลูกนี่อยู่ไม่ห่างจากสารทั้งคู่ก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อเจ้าทัพเจ้าทัพนี่เป็นคนเกเร,รตกเย็นก็พาเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านมันมันไม่โดนทหารอย่างที่พ่อแม่มันอยากจะให้เป็น นางอิ่มก็ว่าลืมบนเจ้าพ่อทามันได้เป็นทหารโดนฝึกจะได้ดัดสันดานสียบ้างนาม,มันก็ช่วยทำบ้างปูปลาหาได้ก็เอามาทำกับแกล้มกินกันตอนเย็นเป็ดไก่เลี้ยงไว้มันก็เชือดกินจนโตแทบไม่ทันในปลูกซึ่งเป็นพ่อก็ท้อใจไม่อยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ไอ้ทัพมันก็เลี้ยงเลี้ยงเอาไว้เวชือดกินที่บ้านมีวัไวไว้ไถานาสองตัว วันนี้นางอิ่มกันนปลูกไปทําบุญที่วัดกันแต่เช้าเพราะว่าเป็นวันพระ,พระใหญ่ไอ้เจ้าทับกับพวกก็พาก,พากันเชือดวัวตัวหนึ่งเพราะว่าอยากจะกินเครื่องในวัวต้มแต่เงินไม่มีไปซื้อเนื้อวัวเครื่องในวัวที่ตลาดนางอิ่มกับนายปลูกกลับมาลมแทบใสไอ้ทับไ้สารเลวมึงฆ่าวัวแดกแล้วมึงจะเอาอะไรไถนาฮะโทษแม่ มันก็ยังมีเหลืออีมเมืดอีกตัวท้าไม่ไหวก็จ้างรถไถก็ได้แค่ลูกอยากจะกินเนื้อวัวก็ด่าเอาด่าเอานปลูกก็บอกว่าทามึงไม่ใช่ลูกกูนะกูจะตีไอห,หัวแตกเชียวไอ้ทับก็บอกลองมาตีที่ฉันสวนแน่ๆพ่อก็พ่อเถอะฮะเห็นวัวควายดีกว่าลูกนี่มันใช้ไม่ได้ในปลูกยิ่งฟังก็ยิ่งเดือดดนัน กูอยากจะให้เจ้าพ่อมาหักคอมึงให้รู้แล้วรู้รอดไปสเสเลยไอ้ลูก,กวเวนฮะเจ้าพ่อเหรอจุ้ยประตูพากันนับถือของบ้าบา้าลมลมแลรงๆเจ้าพ่อบา้บาบออะไรมันไม่มีรักคิดกันไปเองเจ้าพ่อนะ่ยช่วยอะไรได้ลองไม่ทํานาสิเอาให้ไหนกินนังอิ่มก็บอกพ่อพ่อพ่อมึงเลิกพูดลบลูท่านได้แล้วเดี๋ยวก็จะเจอดี ไอ้เจ้าทับก็แล่เนื้อบางส่วนแล้วหาไปขายเหลือก็ทำเนื้อแดดเดียวต้มย่างกินตามใจชอบได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมซื้อเหล้าตุนไว้เพียบนั่งอิ่มก็อดไปนั่งร้องไห้เสียดายวัวไม่ได้ในปลูกก็ได้จะปลอบใจคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่มีลูกแบบนี้แต่ถึงยังไงก็รักมันเดี๋ยวมันมีครอบครัวก็อาจจะดีขึ้นในปลูกว่าอย่างนั้น นางอิ่มก็บอกยายมันมีเลยสงสารผู้หญิงพวกนั้นไอ้ทัพมันหน้าตาดีก็จริงแต่สันดานมันเลวคืนนั้นไอ้ทัพกับเพื่อนก็พากันเมานอนกลิ้งอยู่บนแคร่ใต้ถุนทั้งสี่คนส่วนในปลูกก็มาสมไฟไล่ยุงให้ลูกพออดไม่ได้ไอ้ทัพมันฝันเห็นเจ้าพ่อเอาเท้ามาเหยียบอกจนหายใจททาไม่ออกเจ้าพ่อชี้หน้าในตาแดงเป็นไฟ ไอ้ถอยเอ้ยมึงพูดลบลูกูมึงไปขอคำมากูซะแล้วกูจะยกโทษให้ไม่งั้นกูเอามึงตายแน่ปากดีนะไอเด็กเมื่อวันซืนไอ้เจ้าทับตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตื้อที่หน้าอกแต่ก็พูดกับตัวเองว่าเป็นเพราะพ่อแม่พูดเะอาพูดถึงเจ้าพ่อบ้าบอนั่นก็เลยฝันเป็นตุเป็นตะเรื่องอะไรกูจะไปขอคำมาคืน พรุ่งนี้ก่อนกูจะถวายขวานทักสองสมทีเอาให้สารพังเลยเสือกมาขู่กูชา้าไอ้ทัพก็เล่าให้เพื่อนฟังนังอิ่มกับนายปลูกได้ยินก็รีบมาห้ามบอกมึงอย่าคิดไปทําอะไรบ้าๆกับาสารเจ้าพ่อนะอย่าว่าแต่เจ้าพ่อเลยชาวบ้านเขาจะรุมกระทืบมึงถ้าเขารู้ว่ามึงไปพังสารมึงเก็บความบ้าของมึงไว้แล้วเป็นกราบขอขมาท่านซะไอ้ทับก็หัวเราะบอก พ่อแม่งมงายสุดๆเลยฉันไม่ไปไหวหรอกฉันไม่ไปพังศาลก็ได้ต่างคนต่างอยู่แต่ยัาไม่เอ่ยให้ฉันได้ยินอีกนะเดี๋ยวความมันไสจะบังเกิดนังอิ่มกับนายปลูกก็จัดดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ศาลขอโทษแทนลูกชายขอให้ให้อภัยกับเด็กปากเสียด้วยเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งบ้านทิดเจิมก็ยกถาดหัวหมูสองหัวเดินไปไหว้ศาล ไอ้ทัพก็บอกว่าแก้บนอะไรละนะหัวหมูหัวบเบ้อเชียทิดเจิมก็บอกว่าบนให้เมียหายให้ป่วยอะ่ะไอ้ทัพก็บอกไหวเสร็จนะขอมาแก้มเล่าสักหัวนะทิดเจิมก็บอกได้ได้ไดขาไม่หวงหรอกไอ้ทับกับเพื่อนก็หัวรอบอกลาบปากแท้ๆเลยเออเป็นเจ้าพ่อแล้วทำตัวให้มีประโยชน์แบบนี้ค่อยหน้าจะเอาไว้ให้ชาวบ้านเอาของมาไหว ฮะเราจะได้ขอกินมั่งคืนหนึ่งไอ้ทับกับเพื่อนออกหากบหาอึ่งเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกเดินผ่านสารไอ้ทับก็บอกว่าเจ้าพ่อแน่จริงก็ขอให้ได้กบเต็มค่องได้นะแต่ปรากฏว่าไม่ได้กบเลยทั้งที่ทุกครั้งก็จะได้ถ้าหากว่าฝนตกแบบนี้แถมไอ้เจ้าเล็กเพื่อนคนหนึ่งเดินไปเหยียบโดนงูก็เลยถูกงูกัดแต่คงไม่มีพิษแต่มันก็สร้างความเจ็บปวดไม่ใช่น้อย ทุกคนก็กลับมาที่บ้านของเจ้าทัพตัวไอ้ทัพโมโหมากบอกไหนว่าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์จะไหวหาขอแล้วกบก็ไม่ได้แถมไอ้เล็กโดนงูอีกแบบนี้มันต้องถวายขวานซะแล้วไอ้เล็กมึงนอนพักผ่อนก่อนนะพวกเราไปช่วยกันพังศาลนะเจ็บใจจริงๆเสร็จแล้วไอ้ทัพกับเพื่อนอีกสามคนก็รีบเดินไปที่ศาล อีกคนถือใต้ส่องไฟให้สว่างไอทับกับเพื่อนอีกสองคนเอาขวานฟันสารที่มงุงงโดยสังกสีเสียงดังคมครามคมครามชาวบ้านใกล้ๆได้ยินก็รีบมาดูนางอิ่มกับนายปลูกก็วิ่งมาดูด้วยทุกคนตกใจก็ร้องห้ามไอทับกับพวกบางคนก็หาไม้มาฟว้าหัวไอทับแต่ก็ไม่อาจจะห้ามความบ้าของไอทับได้แต่เพียงชั่วครู่ไอทับกับพวกก็ฟันกันเอง นังอิ่มนาร้องเหมือนคนบ้าเมื่อเห็นไอ้ทัพถูกควันและหัวแบะลงไปนอนตายคาที่เพื่อนมันก็ฆ่ากันเองตายสามศพเมีแต่คนที่ถือคบไฟวเท่านั้นที่ยืนตัวสัน่นชาวบ้านก็ตกใจเป็นอย่างมากเหตุการณ์ผ่านไปเมื่อจัดการเผาศพเรียบร้อยชาวบ้านก็พากันสร้างศาลใหม่ส่วนนังอิ่มกันในปลูกนี่หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ก็ยังเคารพเจ้าพ่ออยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเกิดขึ้นก็เพราะ ความบ้าระห่าของลูกตัวที่มาพังสารจนกระทั่งเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาในที่สุดครับเรื่องแปลกๆวันนี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิไลเล่าให้ฟังแกเล่าว่าแกไปอาศัยอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดสุรินทร์จริงๆแล้วมันก็คือบ้านเกิดของแกแหละ แต่ว่าแกไม่ได้มีบ้านอยู่ที่นั่นบ้านหลังเก่าที่อยู่มาตั้งแต่เกิดนั่นแม่ยกให้น้องสาวแล้วแกกับน้องสาวก็ไม่กินเส้นกันแกไม่ชอบคนเจ้าอารมณ์แกว่างั้นแต่กับพี่สาวนี่วิไลค่อนข้างจะใจเย็นก็มีบ้างเหมือนกันที่เออเอากระแกแต่ก็ไม่เหมือนกับน้องสาววิไลเองก็ไม่ใช่คนใจเย็นอะไรนักเป็นคนวู่วามบางเรื่องก็ใจเย็นแต่บางเรื่องก็ใจร้อน เชื้อพันคนใจร้อนเนี่ยเห็นทีจะได้จากแม่ผู้น่าสงสารอันทุกทรมานด้วยโรคโปวดขานานเกือบสิบปีกว่าจะพ้นไปนั่นก็คือการล่วงลับไปในวัยเกือบจะเก้าสิบวิไลยอยู่กับพี่สาวก็ช่วยเขาทำโน่นทำนี่ตามที่จะทำได้เพราะว่าตัวแกเองก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงบ้านปลายชีวิตก็คงจะต้องทุกทรมานด้วยความป่วยไข้เหมือนกับแม่ช่วงนี้แกฝันถึงแม่บ่อยๆเกือบจะทุกคืน แกก็ทำบุญใส่บาตกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้แม่ทุกเช้าพอแกเล่าให้พี่สาวฟวังพี่สาวก็ว่าแม่ก็คงจะคิดถึงแกจนคืนหนึ่งแกนอนหลับฝันไปว่ามีชายแปลกหน้าสองคนมาบอกว่าแม่แกยังไม่ตายให้ไปดูแกก็ไม่ไว้วางใจโทรหาพี่น้องแต่ก็ไม่ติดสุดท้ายก็ไปดูทางที่ไปนั้นรู้สึกคุ้นเคยแต่พอไปถึงสถานที่นั้นก็แปลกมาก แม่อยู่บ้านหลังใหญ่ไม่เอี่ยมอยู่บ้านนั้นคนเดียวพอแกเห็นแม่ก็จะเข้าไปหาแต่ถูกเขาห้ามไว้แม่เข้าก็ตะโกนเรียกแม่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 ก็ไม่ได้ยินแม่สวดมนต์ไหว้พระสงบนิ่งเหมือนกับถือศีลแล้วอยู่ๆแม่ก็หายไปไม่มีแม่แล้วแกก็จะกลับเขาก็ไม่ให้กลับสองคนช่วยกันจับแกก็ดิ้นรนแต่ว่าหนีไม่พ้นเขาพาแกไปไปเห็นบ้านที่สุดโทมว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนกับบ้านแม่อ่า ก็ถามเขาว่าบ้านใครเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านเจ้าแหละเธอก็บอกว่าไม่ใช่จะกลับบ้านเขาจับยัดเข้าไปในบ้านออกมาไม่ได้เหมือนกับมีบางอย่างขวางกั้นแต่มองไม่เห็นแต่แล้วก็หนีออกมาจนได้แต่เมื่อหันมองกลับไปก็ยังเห็นตัวเองนั่งอยู่ในบ้านราวกับตัวเองไม่ได้อยากมาด้วยโอ้ยนี่เป็นไปได้ยังไงแกรู้สึกกลัวมากคิดว่าตัวเองคงจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เห็นตัวเองอย่างนี้หมายถึงตัวแกตายไปแล้วใช่หรือเปล่า แกสะดุ้งตื่นเนื้อตัวสั่นเงือ่อท่วมตัวเลยแกก็เล่าให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชอบเข้าวัดเป็นประจำฟังตาคนนั้นก็บอกว่าแกฝันแปลกมากเอ่ยปากชวนแกไปเล่าให้สมพันธ์ที่วัดฟังเผื่อท่านจะรู้สมพันธ์ไวชราฟังแล้วก็นั่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วก็บอกว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็รดน้ำมนต์ซะก่อนทยมท่านว่าอย่างนั้นแกก็ยอมให้ท่านรดน้ำมนต์รดน้ำมนต์แล้วกแกก็รู้สึกสบายใจ ท่านสมพานก็พูดว่าโยมแม่นะคงจะไปสบายแล้วมีบ้านมีเรือนอยู่สวดมนต์ภาวานาสงบไปแล้วแต่สำหรับโยมเนี่ยเขาอาจจะพาไปดูที่ทางให้เห็นไว้ก่อนวิไลกลับบ้านก็กลุ่มใจมากกลัวตัวเองตายแกไม่มีห่วงอะไรเพราะไม่มีลูกแต่ว่าอยากจะอยู่นานๆไม่ว่าใครก็รักตัวกลัวตายแกก็เกิดกินไม่ได้นอนไม่หลับสูผ้ผอมเดินโซเซผเัเพเพราะไม่มีกำลังวังชา พี่สาวให้ไปหาหมอก็ไม่ไปคืนนึงดึกสังัดแกได้ยินเสียงแม่มาเรียกแกก็ขานรับขานรับถึงสองครั้งพี่สาวตกใจตื่นถามแกว่าเป็นอะไรแกก็บอกว่าแม่มาเรียกแต่ว่าพี่สาวไม่ได้ยินเสียงใครเลยนอกจากเสียงแกคนเดียวแกก็ยืนยันว่าแม่มาเรียกแกจริงๆแกประคองสังขารลงเรือนกุกกักกุกกักจะไปหาแม่พี่สาวห้ามก็ไม่เชื่อพี่สาวตามไปก็เห็นแกไปยืนหันหน้าหันหลังอยู่ที่หน้าบ้าน ก็ถามแกว่าออกมาทําไมดึกดึกเดืด่นเดนแกบอกว่าแม่ไปแล้วพอสิบเอ็ดโมงวันรุ่งขึ้นจู่จูแกก็บอกพี่สาวว่าจะไปบ้านน้องพี่สาวก็แปลกใจว่าทําไมคิดจะไปบ้านนั้นบ้านน้องนะข้ามถนนไปก็ถึงแต่แกไปไม่ถึงอ่ะพระโดนรถปิกอัพพุ่งชนกระเด็นแกขาดใจตายระหว่างทางที่เขาพาร่างบาดเจ็บของแกไปโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นสมพันธ์ก็กระซิบบอกกับคนที่พาแกไปหาว่า ดวงชะตาแกขาดแต่ว่าคนนั้นน่ะไม่ได้บอกแกครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับอ่ามีลุงคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนนี้แกเล่นพระชอบพระเครื่องมีหลายองค์แต่ว่าต่อหลังไม่ค่อยสนใจมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเขยเอาพระของแกไปแกไม่ได้ให้อะเขาแอบหยิบไปใช้เอาไปทั้งพวงเลยแล้วก็ไม่คืนทวงถามก็ทําไม่รู้ไม่เห็นลูกเขยคนนี้ในเวลาต่อมาเกิดเป็นโรคไต แต่ว่าเขาได้เปลี่ยนใจอ่าจากใครก็ไม่รู้ก็ดีใจเหมือนได้เกิดใหม่ญาติพี่น้องของเขาพูดกันว่าเป็นบุญแล้วต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรต่อมาเขาก็ทำสิ่งไม่ดีไม่งามเพราะแข็งแรงดีก็ไปมีเมียใหม่ไปอยู่ไปอะไรกันทอดทิ้งเมียเก่าก็คือลูกสาวของลุงคนที่ชอบพลักเรื่องนั่นแหละเมียเก่าก็ไปที่ทำงานเพราะไม่ส่งเสียเงินทองค่าเทอมให้ลูกบังเลย เมียรับภาระไม่ไหวเพราะว่าทำงานเป็นลูกจ้างเงินเดือนน้อยพอเห็นหน้าเมียก่าวก็ไล่ตะเพิดไปนะอีนี่มาทำไมเสือกมาเสนอหนะ้าเอาหน้าแก่ๆเหี่ยวๆเวขามึงไปพ้นนะนะ่พูดถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเมียน้ำตาตกก้มหน้ากลับบ้านกลับมาบ้านแล้วเย็นนั้นเขาก็ตามมาที่บ้านโกรธเคืองมากมาถึงก็แตะเมียสะกระเด็น,นล้มลุกคลุกคลานเขาหาว่าไปทำให้เขาอับอายเพื่อนฝูงและเจ้านายเขาด่าสาเสียเทเสียปนปี้หมด คนที่ทำไม่ดีฟ้าดินผีสางก็ไม่เข้าข้างอยู่ต่อมาไม่นานก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกตายที่เปลี่ยนไปเกิดเปื่อยเน่าเย็บไม่ติดลูกเมียเก่าก็ไปเยี่ยมเขาก็ได้แต่นอนมองไม่พูดอะไรจนวาระสุดท้ายมาถึงเขาก็ไม่ยอมพูดขอโทษหรือว่าอะไรเลยเขาจากไปเมื่ออายุแค่สี่สิบป๋อวาเท่านั้นเองเมียเก่าเขานั่นแหละที่จัดงานศพให้เมียใหม่ไม่ได้มาหรอกไม่มาอีนางขังขอบอะไรด้วย แค่มาเผานั่นก็นับเป็นบุญแล้วโยนทูปเทียนใส่เตาแล้วก็ไปถ้าทางคนตายจากแค้นน่ะเขาเป็นผีแล้วก็ไปหลอกไปหลอนเมียใหม่นี่ส่วนเมียเก่ากับลูกๆไม่ได้มาให้เห็นเลยสำหรับเมียใหม่นั้นถึงขั้นอยู่บ้านไม่ได้เขาไปหลอกทุกคืนเขาไปในสภาพที่เนา่าหนอนกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดเมียใหม่เขาก็แสบหน้าดูระหว่างที่เขาป่วยนี่หล่อนก็มีคู่คนใหม่ดังนั้น เมื่อหล่อนพาคู่คนใหม่ไปนอนที่บ้านเช่าอปรากฏว่าในนี่ไปหลอกแกผ้าแกพรกระโดดออกทางหน้าต่างกลางดึกเพ่นหนีกันหล่อนเข้าห้องน้ำนะเจ้าผีนี่ก็ไปแขวนตัวอยู่บนเพดานห้อยหัวลงมาหล่อนกรีดร้องเพ่นออกจากห้องน้ําแทบไม่ทันนอกจากนั้นหล่อนนอนอยู่ก็มีศพเน่าอืดน้ําเหลืองแผะกลิ่นเหม็นหึ่งไปนอนข้างๆและลากไอ้ผู้ชายคนใหม่ตกเตียงเหวี่ยงไปที่ข้างตู้เสื้อผ้า หลอนทนไม่ไหวจุดทูบขอโทษขอโพยเขาก็ไม่ยอมให้อภัยนักเข้าผู้ชายคนนั้นก็ไม่ไปมาหาสู่หลอนอีกเพราะความกลัวผีหลอนก็เหงา,าสิมีผู้ชายคนใหม่พอดีมีคนใหม่มันก็ได้เรื่องเลยรถชนเขาจนขาเป๋ไปข้างหนึง่งเขาไม่รู้เรื่องว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอำนาจผีเขาก็ยังพบปะหลอนอยู่จนผีต้องออกมาบอกให้เขาไปเสยไม่อย่างนั้นชะตาขาดในผัวใหม่นี่ก็ตกใจหน้าซีดหน้าเซียว ไม่รู้ว่าผีนั้นเป็นใครอ๋อมาเล่าให้หล่อนฟังหล่อนก็ตกใจแต่ทําเป็นว่าไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าผีผัวเก่าเลยมาหาเขาอีกบอกว่าหวังดีหรอกนะถึงได้มาเตือนจะไม่มาเตือนอีกแล้วนะอยากตายก็คบหาหล่อนต่อไปผู้ชายคนนั้นก็เที่ยวถามใครๆหลายคนจนรู้ว่านั่นเป็นผัวเก่าของหล่อนที่ตายจากไปแล้วพอเขารู้อย่างนั้นก็โบกมือบายบายสร้างความเจ็บใจให้หล่อนมากคนอย่างหล่อนไม่ยอมให้ใครง่ายๆผีก็ผีเถอะนะ ก็เลยไปหาหมอผีมาเพื่อจะปราบหมอผีที่เห็นแก่เงินโดยไม่มีวิชาอาคมเข้มขลังอะไรปรากฏว่าโดนผีเล่นงานจนตกน้ําลงไปต่อไม้เสียบเขาตีโคนขาเลือดโชกเลยร้องลั่นกลัวแล้วกลัวแล้วเขาเขียนหน้าดูเลยวิญ,ญญาณไม่สงบเลยผู้หญิงคนนั้นก็คบหาใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนุมหรือแก่ผีไม่ยอมนะอันนี้ลุงพระเครื่องในี่เล่าให้ฟัง บอกว่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครกล้ามาแย่มเลยอยู่คนเดียวนั่นแหละดีเออผีหวงเมียน้อยก็มีครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ